การคำนวณหาค่าในลักษณะของการคำนวณหาค่านะครับมันจะมีวิธีการคำนวณหาค่าดังนี้โดยโจทย์เขาบอกต้องการอะไรบ้างนะครับในลักษณะของโจทย์เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือต้องการทราบว่าแรงดันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่หาค่าความถี่นะครับแล้วก็หาว่าตกลงมันนำหน้าหรือว่าล้าหลังลีดหรือว่าแลกนะครับของสัญญาณทั้งสองสัญญาณนะครับโดยให้เราสังเกตดูนะครับสัญญาณแรงดันที่1เป็น10คอสนะครับ10คอสสัญญาณแรงดันที่2เป็น4สายนะสัญญาณสายก่อนหน้านี้เราเรียนไปแล้วนะครับก็คือหน้าตาสัญญาณสายเป็นแบบนี้นี่ก็คือสัญญาณสายสัญญาณคอสก็คือสัญญาณโคไซน์นะครับลักษณะของสัญญาณมันจะเป็นแบบนี้พูดง่ายๆก็คือสัญญาณคอสเนี่ยมันเริ่มต้นที่ตรงมุม90องศาของสัญญาณไซน์นะครับหรืออาจจะพูดอีกในนึงได้ว่าสัญญาณคอสเนี่ยมันเกิดก่อนสัญญาณไซน์เป็นมุมเท่ากับ90องศานะก็คือบริเวณนี้นะครับตรงนี้มุมที่มันเกิดก่อนเป็นมุมเท่ากับ90องศานี่ก็คือแนวคิดนะครับแนวคิดดังนั้นอันดับแรกเลยทำข้อ A ก่อนข้อ A ถามว่าแมกนิจูดของโวลเตจมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แมกนิจูดหรือแอมพลิจูดก็คือค่าเดียวกันนะครับค่าสูงสุดตรงนี้นะครับค่าแม็กนะครับ Vmax มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งในที่นี้นะครับเขาก็บอกอยู่แล้วเนี่ยตัวเนี้ยเป็นค่า Vmax นะครับ Vmax sin theta Vmax cos theta นะครับเป็นค่า Vmax เพราะฉะนั้น V1 มีค่า Vmax เท่ากับ10โวลต์นะครับ V2 มีค่า Vmax เท่ากับ4โวลต์อันนี้ก็คือค่า Vmax ละต่อไปเราจะหาความถี่ได้อย่างไรจากสมการนะครับโอเมก้าเท่ากับ2พาย f นะครับเพราะฉะนั้นคุณย้ายข้างสมการออกมานะครับก็เอาตัวเนี้ยนะครับ2พายไอ้ตัว2พายย้ายมาหารนะครับจากคูณก็ย้ายมาหารก็จะได้ค่า f ดังนี้แล้วก็แทนค่าโอเมก้าเข้าไปซึ่งตัวเนี้ยก่อนหน้านี้ในสมการมันคือตัวโอเมก้านะครับเราก็เอาโอเมก้าตัวเนี้ยนะครับมาแทนค่าพอเราแทนค่าเสร็จนะครับเราก็จะได้ค่าความถี่ออกมาเท่ากับ60เฮิรตซ์นะดังนั้นนะครับใน2สัญญาณเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีค่าความถี่เท่ากันนะครับสามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้นะครับก็จะได้ค่าความถี่เท่ากับ60เฮิรตซ์ต่อไปนะครับข้อ4ในลักษณะของสัญญาณนะครับในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ได้นะครับแต่แปลงต้องแปลงสัญญาณให้มันเหมือนกันอย่างเช่นตัวนี้เป็นคอสนะครับตัวนี้เป็นคอสตัวนี้เป็นไซน์เป็นสัญญาณที่ไม่ตรงกันดังนั้นจึงต้องมีการแปลงก่อนนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับสัญญาณที่2นะครับสัญญาณที่2เนี่ยตัวเนี้ยเป็นสัญญาณลบการเปรียบเทียบนะครับเราจะต้องแปลงมันให้กลายเป็นสัญญาณบวกก่อนนะครับก็คือมีจุดเริ่มต้นที่เท่ากันเหมือนตัวเนี้ยนะครับจุดเริ่มต้นที่เป็นเริ่มจากพีคบวกก่อนนะดังนั้นนะครับเราจึงต้องมีการแปลงนะครับตัวนี้บรรทัดนี้นะครับเป็นการแปลงในส่วนของตัวสัญญาณไซน์ลบไซน์นะครับลบไซน์เนี่ยลบไซน์สัญญาณเป็นแบบนี้ตัวนี้คือลบไซน์นะครับก็คือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวลบไซน์เนี่ยถามว่าทำยังไงมันถึงจะเป็นสัญญาณที่มีหน้าตาแบบนี้
ให้มันเป็นบวกนะครับเพื่อจะได้ง่ายในการเอาไปเปรียบเทียบกันนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณจะบวกมุมเพิ่มไป180องศาหรือว่าลบมุมไปอีก180องศาก็จะได้รูปแบบนี้เหมือนกันนะครับก็คือถ้าบวกเพิ่มนะครับบวกเพิ่มเนี่ยจากตรงนี้นะครับถึงตรงนี้มันคือ180องศาบวกเพิ่มก็คือคุณบวกตัวนี้เข้ามาก็ได้นะครับหรือว่าลบนะครับลบไป180องศาก็คือตัดชุดนี้ออกไปเลยอย่างเงี้ยนะครับผลก็ได้นะครับหมายถึงว่าผลที่ได้เนี่ยคุณก็จะได้สัญญาณทรายที่เป็นสัญญาณทรายเริ่มต้นจากพีคบวกนะครับซึ่งในที่นี้นะครับเขาก็เอาสัญญาณ4ทรายนะครับมาบวกอีก180องศานะครับผลที่ได้นะครับผลที่ได้เนี่ยก็เอาค่ามุมมาทำการบวกกันนะครับก็จะได้เป็นตรงนี้นะครับ180บวกอีก25นะครับจะเป็นเท่าไหร่180บวก25ก็เป็น200นะครับ205 205องศานะครับโดยตัว205องศาเนี่ยนะครับตัวนี้มันคือสัญญาณทรายสัญญาณทรายนะครับแต่ตามที่ผมบอกว่าสัญญาณ1เนี่ยเป็นสัญญาณคอสสัญญาณ2เป็นสัญญาณทรายเอาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำการแปลงจากทรายให้กลายเป็นคอสก่อนนะครับตรงนี้นะครับแปลงทรายให้กลายเป็นคอสถามว่าแปลงเป็นคอสทำยังไงนะครับแปลงเป็นคอสก็คือเอาค่าปกติเนี่ยสัญญาณทรายมันเริ่มต้นจากนี้ในลักษณะนะครับเริ่มต้นจากตรงนี้คือจุด0องศานะครับแต่สัญญาณคอสเนี่ยมันจะเกิดช้ากว่าสัญญาณทรายไป90องศานะครับในที่นี้เขาก็เอา205เนี่ยนะครับตัวเลขตัวนี้มันมาจากค่า205ลบด้วย90 205องศาลบด้วย90องศานะครับผลที่ได้นะครับผลที่ได้มันก็จะได้ค่า115องศาดังนั้นนะครับ V2 จึงมีค่าเท่ากับ4คอสนะครับ 377T บวก115องศาสองตัวนี้นะครับสัญญาณที่ V2 กับ V1 สามารถเปรียบเทียบกันได้แล้วเป็นคอสทั้งสองอย่างคุณจะแปลงให้มันเป็นทรายก็ได้นะตรงนี้ไม่มีข้อจำกัดนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยนะครับตัวโจทย์หรือว่าตัวอย่างเนี่ยเขาทำให้กลายเป็นคอสนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับว่าเป็นคอสเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรนะครับก็ตรงนี้ก็จะเปรียบเทียบกันได้ตัวสัญญาณที่2บวกไป115หรือพูดง่ายๆเกิดก่อน115องศาตัวสัญญาณที่1เกิดไปบวก60ก็คือเกิดก่อน60องศาดังนั้นเราจะเขียนสมการได้ง่ายๆว่านะครับบอกว่าแรงดันตัวที่2นำหน้าแรงดันตัวที่1นะครับเป็นมุมเท่ากับ55องศาหรือจะเขียนอีกแบบนึงก็ได้ว่าแรงดันตัวที่1นะครับล้าหลังแรงดันตัวที่2เนี่ยเป็นมุมเท่ากับ55องศาอ่ะโอเคถึงตัวอย่างนี้มีใครจะสอบถามผมบ้าง